มันวันศุกร์พี่เริ่มวันที่คู่แรกครับเดชพระจันทร์บิวเจซีครับเจอกับฉลามเงินลูกของตันเดชพระจันทร์ก็ช่วงหลังค่ายหลังพระจันทร์แกลเลอรี่อย่างอะไรนะมังกรเพชรหรืออะไรใช่ป่ะก็เก่งออกมาเก่งแต่ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่กับฉลามเงินฉลามเงินลูกของตันนะครับก็ของพี่บังลิศมาชนะไอ้ทะเลเงินก็จันทุนีใช้ได้มวยคู่แฝดจากภาคใต้มันมีฉลามเงินฉลามทองใช่ป่ะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกของตันของพี่บังลีเรานี่แหละพี่อาลีอ่ะอาลีบาบาพี่อาลีเราที่ภาคอยู่ช่องทัวร์ครับเดี๋ยวพี่อาลีก็เชียร์สุดริมที่ผมผมล้อเล่นนาลีผมล้อเล่นนะเพื่อนกันเพื่อนกันผมล้อเล่นนาลีล้อเล่นเออมึงอย่าคิดมากอีกเดี๋ยวพี่อาลีภาคเองด้วยพอดีเลยก็ฉลามเงินฉลามเงินฉลามเงินใช้ได้ใช้ได้กว่าใช้ได้กว่ามีอนาคตมากกว่าคู่ที่2ครับดอกไม้ป่าสอจอโต้งปราจีนครับเจอกับยอดอมรินทร์รถสวยจะเจ็ดสายพริ้วครับก็ดอกไม้ป่าข้างหลังก็ชนะเปอร์โยใช่ป่ะชนะเปอร์โยพี่นี่ก็เก่งเลยแหละนี่ก็เก่งเลยนี่ก็เก่งดอกไม้ป่าของสอจอโต้งซ้อมอยู่ที่พี่สันติก็ทำพวกไอ้แทนชัยพวกไอ้รณชัยพวกเนี้ยดังมาแล้วก็คิมรวยก็เคยอยู่กับแกคิมรวยตอนนี้มาอยู่กับยติอ่ะเคยอยู่กับพี่สันติมาก่อนไอ้รณชัยก็ของแกไอ้แทนชัยก็ของแกสมัยที่ต่ออยู่อ่ะดังไอ้ตอนนี้ไอ้รณชัยก็ยังต่ออยู่ก็ถือว่าใช้ได้ตัวเนี้ยเก่งเลยนะครับครบเครื่องอ่ะอาวุธมวยมีทุกอย่างอยู่แล้วดูจากน้ำหนักดอกไม้ป่าขยับขึ้นมานะพี่แล้วส่วนยอดอมรินทร์เนี่ยลดลงไปเจอที่108ก็อย่างที่บอกอ่ะใช่ป่ะก็ไปดูรูปร่างดูรูปร่างดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาคร่าวไอ้แสงอาทิตย์ชนะแบดมินตันก็เก่งนะวันนั้นน่ะใช้ได้คู่นี้ก็คู่ขี้แต่ว่าน้ำหนักก็อย่างที่บอกอ่ะเวทน้ำหนักเวทน้ำหนักเวทน้ำหนักใช่ป่ะไอ้นี่ทำไอ้นี่ปล่อยขึ้นไปอีกคนนึงลดลงมาตอนที่ชนะวันนั้นต่อย111อ่ะครับเทียนี้มาต่อย108เนี่ยดูที่น้ำหนักแต่ยอดอมรินทร์นี่ก็ต้องบอกว่าไอ้แสงอาทิตย์เดิมอ่ะแสงอาทิตย์เดิมเชฟบุญธรรมอ่ะใช่ไม่ค่อยได้ขยับแผงมีขยับแล้วตัวก็เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะเล็กใช่ป่ะถ้าเวทอ่ะอาจจะเป็นรองแต่ว่าดอกไม้ป่าผมมองว่าสู้ได้ใช่สู้ได้สู้ได้ฟอร์มร้อนแรงด้วยดอกไม้ป่าใช่ครับสถานฟ้าซ้อมเสริมพรนิวัฒน์เจอกับพร้อมลบพร้อมลบเก่งครูหงทองเกิดไหมจริงโอ้โหน่าจะ35ใช่อายุเยอะประมาณนั้นนะสถานฟ้าจอมโหดอะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนของทนายต่อยก็มีใครมีโชคอิมมิเนนต์แอร์1เทพ1เทพชุดเนี้ยลูกบอลนะครับไม่ได้ต่อยนานอ่ะไม่ได้ต่อยนานไม่ได้ต่อยนานไม่ได้ต่อยนานชื่อเนี่ยใหญ่อ่ะชื่อใหญ่สถานฟ้าชื่อใหญ่แต่ว่าไม่ได้ต่อยนานแต่ว่ามีลูกหนักสถานฟ้าก็อย่างที่บอกเลือกออกเลือกออกอาวุธคือด้วยอายุอ่ะพี่โน้ตด้วยอายุคือจะไปออกพร่ำเพื่อไม่ได้เลือกออกเป็นเน้นใช่ป่ะเลือกออกเป็นเน้นพรุ่งเนี้ยแต่พร้อมลบนี่ฟอร์มดีด้วยนะพี่จ๊ะใช่ผมว่าพร้อมลบนี่อยู่ในแผนการสร้างด้วยนะเป็นลูกศิษย์ของพี่นัทพี่นัทซ้อมอยู่ลูกสวนอยู่ที่บางมัดใช่ป่ะใช่ครับเขาทำมวยดีก็มีใครนะไอ้ลุงราวีลุงราวีก็พวกเนี้ยอยู่ในทีมเนี้ยแต่กระดูกก็อย่างที่บอกอ่ะอยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่สภาพร่างกายแต่ว่าสถานฟ้าเที่ยวนี้น่าจะมาซ้อมอยู่ที่เพชรพัชระใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเสียฟิลด้วยไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยช่วงก่อนแรกๆที่เขามาแล้วนี่ขึ้นเครื่องมาแล้วมาจากอุบลมาจากอุบลสถานฟ้าเลือกออกอยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่สภาพร่างกายกระดูกมวยอะไรเงี้ยผิดกันเยอะใช่คือดังแล้วไอ้พร้อมลบยังไม่หัดมวยเลยดีกว่านั่นแหละลูกหนักพาตัวรอดไหมพี่นุชจะพาตัวรอดไหมพรุ่งนี้สถานฟ้าจะพาตัวรอดไหมนั่นแหละนี่ สดจริงเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยสถานฟ้าเอาใจช่วยสถานฟ้าเอาใจช่วยสถานฟ้าให้กลับมาได้เพราะว่าไม่ได้ต่อยนานแล้วใช่ครับอย่างที่ทุกคนรู้อะนะครับมีสา64นู่นใช่นะเกือบปีคือก็อย่างที่บอกอะทุกคนต้องเห็นใจก็นะคือจะให้ไปออกพั่มเพื่อออกสเปะสปะไม่ได้แค่ยังไงสถานฟ้าเป็นมวยที่แบบว่าคอยขู่อ่ะคอยขู่รุ่นน้องอ่ะเวลาจะออกคอยขู่รุ่นน้องแต่ว่าถ้าหยุดไม่ได้ก็เหนื่อยใช่ป่ะยังไงก็ต้องฆ่าสถานฟ้าไปก่อนแหละครับประสบการณ์ความเก่าผมเชื่อว่าช่วยได้3ยกเนี่ยยืนได้แน่มวยเก่าอ่ะ3ยกยืนได้แน่แต่ว่ารุ่น4 5ใช่ป่ะหมดหรือไม่หมดเพราะนี่ไม่ได้ต่อยนานหลายเดือนแล้วไง
ถ้าเก็บถ้าไปต่อยที่แม็กกาได้ถ้าสามยกแบบนี้ผมมองสนานฟ้านะน่ากลัวนะสามยกไปก่อนเลยถ้าสามยกกดลงก็ปิดนิเกเลอร์นะแต่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเป็นนาทีของพร้อมรบแล้วก็ไปก็นั่นไงอย่างที่บอกผมล้อเล่นนะเมื่อกี้ผมล้อเล่นเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมไอ้นั่นก็อีกไปไอ้นั่นก็อีกว่าจะไปต่อยแม็กต่อยอะไรเงี้ยผมล้อเล่นนะครับผมกระซ้ายยาวใหญ่เล่นเดี๋ยวทุกคนเป็นจริงเป็นจังหาว่าผมไปนั่นก็อีกผมกระซ้ายยาวใหญ่เล่นนะครับเนี่ยสถานฟ้าแพ้เมืองสยามก็จริงไงถามว่าไอ้พร้อมรบไปต่อยเมืองสยามต่อยได้ไหมถูกไหมข้างหลังอ่ะแต่ว่ามันต่อยนู่นเนี่ยตั้งแต่เมษาต้นปีอ่ะ64ก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันอ่ะก็หลายเดือนก็ประมาณ9เดือนอ่ะ9เดือนเกือบปีแล้วก็วัดที่สภาพร่างกายผมเชื่อว่า3ยกเขายืนได้อยู่ได้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยอยู่ได้แล้วลูกแรงลูกหนักเนี่ยมันจะช่วยก็ได้อยู่ที่พร้อมรบกลัวหรือไม่กลัวดูว่าเก่าจะยืนไหวไหมหรือว่าจะสดบทเก่าก็ไม่รู้ถ้ากลัวนี่มีโอกาสถึงน็อกเลยนะใช่จะเข้าใจพี่ใจน้องแบบเห็นหน้าตาอยู่บนเวทีเหมือนแบบนี้พี่รถเคยดูมาตั้งแต่เด็กพี่เขาต่อยหน้ากลัวพอไปยืนอยู่บนเวทีไปกลัวเขาเองอีกเนี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะจบเป็นคมไงเป็นฟองไงพี่บอกว่ารู้ได้ไงเรารู้เบอร์เขาอะไรเงี้ยต้องดูแลพร้อมลบก็ลองดูว่าปลายจะไหวไหมนะครับมาถึงคู่เอกนำรายการสำหรับช่วงที่1ครับเสาโทอัจฉริยะครับเจอกับหยกมรกตวอสังประพันธ์เนี่ยหยกมรกตก็ฟอร์มสดมากๆข้างหลังเนี่ยต่อยที่อตกก็ติดตาผมเหลือเกินวันนั้นโอ้โหต้องบอกว่าตีนซ้ายและสองแข้งของกาดด้วยนะตีนซ้ายโอ้โหชนะซุปเปอร์เล็กวันนั้นนะติดตาเลยนะติดตาตรงนี้ขึ้นชั้นกับเสาโทหยกมรกตนี่ก็โอ้โหสุดยอดนะใช้ได้ฟอร์มดีนะครับผมเสาโทที่ผ่านมาก็นะมีขยับเคลื่อนไหวร่างกายไปเมื่อช่วงปลายปีนะครับที่เจอดีเซลเล็กแต่แพ้คะแนนไปนะครับตอนนั้นนี่ดูจากข้อมูลนี่บอกเดิมพันสองล้านเลยนะก็แต่ยกมรกตนี่ผมว่าเอาเรื่องนะคือต่อให้เห็นการฟิตซ้อมเสาโทแต่ว่าด้วยความนี่ขยับมาแล้วอาจารย์สุรัตน์ประกบควบคุมการซ้อมของเสาโทในฐานะอาจารย์พิจารณาซ้อมอ่ะซ้อมดีแน่ไม่ต้องห่วงซ้อมถึงบำรุงดีแหละใช่ป่ะอย่างยกมรกตมันซ้อมต่างจังหวัดก็จริงแต่ฟอร์มช่วงหลังๆโอ้โหมันร้อนแรงเหลือเกินใช่ป่ะก็คู่ขี้อ่ะอีกคู่นึง120ปอนด์ครับใช่ป่ะ120ปอนด์ก็คือยกมรกตอ่ะก็อย่างที่รู้อ่ะที่ผ่านมามันต่อยอยู่121 120เนี่ยก็เป็นน้ำหนักนี่แหละใช่ป่ะไอ้เสาโทก็น้ำหนัก120ก็ประมาณนี้แต่พวกเนี้ย20ยกมรกตถ้าผ่านเสาโทได้อ่ะขึ้นห้างขึ้นน้ำเนียบมวยดังอีกคนนึงเลยผมบอกให้เลยมันต้องวัดแล้วล่ะมันต้องวัดละใช่ป่ะเสาโทก็ไม่ใช่ว่าดีเดชเท่าไหร่นะตอนนี้มันเป็นเสาเอกที่ขึ้นมาคือคู่แฝดอ่ะพอคนนึงขึ้นคนนึงลงคนนึงขึ้นคนนึงลงเอามันจะเป็นแบบนี้นะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแล้วทุกคู่นะเหมือนกันนะยอดเป็นโทก็จะทุกคู่เนี่ยเสาโทก็ตอนนี้ดาวลงมาเนี่ยพรุ่งนี้ยกมรกตจะผ่านได้ไม่ได้ยกมรกตจะผ่านได้ไม่ได้แต่ผมมองนะใจผมนะผมมองว่าผ่านได้พรุ่งนี้ยกมรกตนะถ้าต่อยได้เท่ากับไฟที่ผ่านมานะที่มันชนะซุปเปอร์เล็กวันนั้นที่อตกต่อยซุปเปอร์เล็กต่อยดีมากเลยครับแต่พรุ่งนี้ขึ้นชั้นพรุ่งนี้ขึ้นชั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งยกมรกตถ้าผ่านเสาโทได้ก็ขึ้นมาเหมือนในเพชรศิลาใช่ไหมเพชรศิลาแต่ว่ามันคนละเวทกันอยู่แล้วคนละเวทเนี่ยนี่ก็ทำท่าจะเป็นมวยเกรดเอเขาเรียกมวยเกรดเอเนี่ยมวยซูเปอร์สตาร์เนี่ยยกมรกตเนี่ยพรุ่งนี้ใจผมก็คิดเหมือนพี่แจ๊คคือคนเวลามันกำลังขึ้นคนเวลามันกำลังขาขึ้นอะไรก็ชุดไม่อยู่ใช่ประมาณอย่างนั้นใช่ป่ะอย่างไอ้เซาโทเนี่ยมันดรอปลงมาดาวลงมาคือซ้อมอ่ะมันซ้อมดีแน่เรื่องงานฟิตซ้อมไม่ต้องห่วงก็อยู่กับอาจารย์สุรัตน์ใช่ป่ะอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ใช่ครับแน่นอนอย่างไอ้ยกมรกตถึงแม้มันจะซ้อมต่างจังหวัดแต่ผลงานหลายๆไฟที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้เห็นแล้วมันเหมือนกับไอ้ฟุกน้อยนั่นแหละเหมือนกับหลายๆคนที่ซ้อมต่างจังหวัดแล้วไม่ใช่ว่าต่อยได้ไม่ดีต่อยดีพวกเนี้ยผมยังชอบทางด้านของยกมรกตจากที่ผมเห็นฟอร์มครั้งที่ผ่านมานะติดตาผมเลยอ่ะผมว่าวันนั้นต่อยฉลาดมากคอมเมนต์ไม่มีคู่เอกคู่นี้ผมชอบหยกมรกตอยู่แล้วนะนะสามเอาแค่ดูฝากสามฟอร์มหลังก็น่าทำอ่ะในมุมมองคนเป็นโปรโมเตอร์ผมก็น่าทำมากนะหน้าปั้นเลยแหละอันนี้อันนี้ดรอปดาวลงมาชนะคือถ้าหยกมรกตชนะเนี่ยมันไม่มีข้อกังขาเลยครับนะก้าวมาขึ้นมาเป็นมวยดังอย่างที่พี่แจ๊บอกเลยพวกเพชรศิลาได้เลยครับได้มวยดีเป็นคู่คู่ที่สองสำหรับวันศุกร์เฮ้เอาคู่เอกคู่เดียวบอกเพชรมงคลออกไปที่เพชรมงคลเลยนะครับสำหรับช่วงที่2นะครับผมก็มาที่คู่เอกนำรายการครับผมเพชรมงคลอปิติศักดิ์ครับเจอกับอิทธิฤทธิ์แก้วสำริดครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเพชรมงคลคือชื่อไม่ใหญ่ค่ายไม่ใหญ่แต่ว่าทีมผู้สนับสนุนต้องบอกว่าแน่นเปี๊ยะเจี๊ยบรามินทาครับเจี๊ยบรามินทาข้างหลังก็แพ้ไอ้เพชรวันชัยไปใช่ไหมไอ้นั้นต้องยอมรับเลยแหละ
ช่ไหมเราต้องยอมรับเจอกับอิทธิฤทธิ์แก้วสามฤทธิ์ครับเนี่ยอิทธิฤทธิ์ก็อย่างที่คนรู้ใช่ไหมอิทธิฤทธิ์ซ้อมอยู่แก้วสามฤทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นมวยชุดเดียวกับไอ้ฤทธิเดชฤทธิเดชสิทธิ์ครูชัยเดชอ่ะไอ้เพชรสิทธิ์เพชรลูกันของพี่หลวงอ่ะเมื่อก่อนมันอยู่คู่กันตอนภูธรนะแต่ว่าพอเข้ากรุงเนี่ยมันแยกกันอยู่ไอ้นี่ไปอยู่แก้วสามฤทธิ์ใช่ป่ะอยู่เจ้าเอ็มครับไอ้นี่มาอยู่ที่อาจารย์สุรัตน์ไอ้ฤทธิเดชก็อยู่กับอาจารย์สุรัตน์ก็อิทธิฤทธิ์อ่ะเป็นมวยฝีมือดีครับแต่ว่าแรงปลายไม่ดีแรงปลายไม่ดีซ้อมอยู่แก้วสามฤทธิ์อ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่ามาซ้อมอยู่แก้วสามฤทธิ์แล้วมันไม่ดีนะเป็นมวยที่ฝีมือดีด้วย3ครั้งหลังไม่ชนะใครเลยเนี่ยแพ้กรุงไทยแพ้แสงตะวันแพ้ชลวันแพ้อะไรพวกนี้และนี่มันแรงกว่าไอ้ตัวเนี้ยแรงกว่าเพชรมงคลพวกนี้118ต่อ1ปอนด์อ่ะพวกเองคนในการช่วงที่2สีเสื้อหน้าเสือตัวเงินอยู่กับไอ้เพชรมงคลหมดเลยครับทีมเชียร์ทีมอะไรไม่ต้องห่วงนะช่วงหลังคู่ปั้มคู่ซ้อมก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับแก้วสำเร็จนั่นแหละครับไม่เหมือนยุคที่เขารุ่งเรืองอ่ะใช่แต่ว่าก็ยังมีมวยอยู่สมัยก่อนในวันมาริโออะไรพวกเนี้ยอยู่นั่นแหละยุคอนุวัฒน์ยุควัชรชัยยุคไอ้คุณพินิจนิธิจักรยิทธิจักรรุจจักรเด่นนากลางอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเยอะสมัยก่อนน่ะเต็มค่ายอ่ะวันเสาร์ก็สำหรับวันศุกร์สำหรับช่วงที่2ก็มองไปที่ผู้เอกนะครับมองไปที่ทางด้านของเพชรมงคลศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com